50 บาทนะครับขอย้ำได้ไป3 กระเป๋านะครับ3 กระเป๋าแล้วสร้างองค์กรไป4 คนในกลุ่มนะในกวนน่ะ4 คนเนี่ยคุยกันได้ทุกเรื่อง4 คนนี้ลุยทำงานด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น4 แตก 4 แตก 4เราแตกไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละเป็นที่มาของชั้นที่8เราได้ถึง34 ล้านไอ้นั้นแหละสิ่งที่พี่ต้องการก็คือความมั่นคงมันมาแล้ว1เราได้ทันทีเลยอิสรภาพทางด้านการเงินตอบโจทย์แล้วนะครับอิสรภาพทางด้านการเงิน2เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเรื่องสินค้าเพราะเราเป็นห้างออนไลน์ระดับโลกเราบริหารโดยระบบแพลตฟอร์มของเราผ่านคลาวด์ไอ้ตัวคลาวด์นี่คือตัวสุดยอดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่นำเสนอพี่นะครับพี่กิตสพรเนี่ยเพื่อให้พี่ได้ตัดสินใจแล้วเข้ามาศึกษาในส่วนที่เหลือต่างๆแล้วเราจะสำเร็จไปด้วยกันครับพี่ครับขึ้นไมค์ครับ MC ครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะโค้ชไพเราะเป็นยังไงคะคุณกิตสพรฟังโค้ชไพเราะแล้วนะคะมายืนหนึ่งที่นี่ได้เลยนะเจ็บตรงโน้นมาเอาคืนจากตรงนี้นะคะลงไป6 ชั้นรับ2 ล้าน8 ชั้นรับ34 ล้านนี่คือสุดยอดของแผนของบริษัทไฮเวิร์นช็อปของพวกเรานะคะก็วันนี้ฟังแต่เรื่องดีๆแล้วนะคะก็ดีอีกนะวันนี้นะปิดสปอนเซอร์นะคิวต่อไปนะโดยโค้ชสมพรนะโอ้โหท่านคนนี้นะสุดยอดมากๆเลยนะประวัติของท่านนะจบป.ตรีนะคะถนัดและนะความสามารถพิเศษคือเป็นวิทยากรและสร้างแรงบันดาลใจนะท่านทำธุรกิจเครือข่ายมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนะหรือเทรนนิ่งหรือบุคลากรมากมายนะก็นะวันนี้ขอทุกท่านนะตั้งใจฟังเลยนะคะโดยนะเรียนเชิญโค้ชสมพรสอนศรีเรียนเชิญค่ะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับนะขอบคุณมาก MC นะครับฟังตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับมันทุกหยดเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่ผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนนะและที่ผ่านมามีบาดเจ็บไม่ต้องกลัวครับถ้าเราลงสนามรบยังไงก็ต้องมีบาดแผลบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะโอเคนะครับก็ขอแนะนำตัวเองนะครับผมสมพรสันสีนะครับผ่อนแออยู่จังหวัดชลบุรีนะครับได้รับการแนะนำจากอาจารย์อนันต์ธนาวินนะฮะสายงานของท่านอาจารย์นงรัตน์ของเรานะครับทุกท่านครับวันนี้เนี่ยนะเข้ามาก็ต้องไหว้ครูก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันนะในเรื่องของการปิดสปอนเซอร์นะครับก็เรียนท่านประธานชัยวัฒน์นะครับท่านอาจารย์สริยานะครับท่านอาจารย์นงรัตน์และก็ท่านผู้นำนะครับที่รักและเคารพทุกท่านนะที่เข้ามาสู่ห้องคนล่าฝันนะเราฟังตัวเลขกลมๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นตัวเลขที่สุดยอดเลยทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่เราเรียนจบเราทำงานเราประกอบมาอาชีพใดๆล้วนแล้วแหละต้องการตังค์นะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับใครบอกว่าเงินไม่สำคัญถ้าเราขาดเงินเมื่อไหร่เนี่ยฮะแล้วเราจะมองซ้ายมองขวาแล้วเราจะรู้ทันทีเลยว่าสำคัญหรือเปล่าทุกท่านครับวันนี้ไม่ว่าเราจะเรียนจบนะครับวิชาชีพใดไม่ว่าเราจะเรียนจบสถานที่ไหนนะครับล้วนแล้วแต่เราต้องการนำความรู้นะครับไปประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองผมก็เช่นกันครับนะครับพ่อแม่ส่งให้เรียนเนี่ยเขาบอกว่าให้เรียนเป็นเจ้าคนในคนสำเร็จจริงๆฮะแต่ท้ายที่สุดครับท่านครับวันนี้เราทำงานเนี่ยนะครับ1 เดือนเราได้1 ครั้งนะครับแล้วถามว่าอีกหลายปีเนี่ยนะไอ้รายได้1 ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มได้ไหมนะวันนี้เนี่ยมีรายได้15,000เนี่ยนะผ่านไป1 ปีเขาจะเพิ่มให้เราสัก15,000เป็นอีก30,000ไหมเราได้100,000อีกปีนึงหรือ2 ปีทำงานขยันอดหลับอดนอนตลอดเวลาเนี่ยเขาว่าจะให้เราอีก100,000 100% เป็นไปได้ไหมครับในห้องนี้นะถ้าวันนี้เนี่ยถ้าใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ
สิ่งที่เราทำเนี่ยนะเราเรียนมาเนี่ยสุดยอดแล้วในการประกอบสมาชีพนะครับวันนี้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะอย่างที่หลายๆคนนักคนนักคิดนักประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของหลอดไฟเสมอๆถ้าวันนี้เนี่ยหลอดไฟที่บ้านเราเนี่ยไม่มีหลอดอะไรถ้าเกิดมันดับเนี่ยจบไหมครับมืดทั้งบ้านเลยแต่ถ้าวันนี้เรามีหลอดไฟเป็นอะไรไว้นะครับวันนี้เราไม่อยู่บ้านคนที่บ้านก็เปลี่ยนหลอดได้นะนี่คือสิ่งที่เราพัมบอกแล้วก็ได้ยินมาจากครูบาอาจารย์เสมอๆทุกท่านครับผมคนหนึ่งนะฮะก็ที่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้มานะตั้งแต่ตอนที่รับราชการอยู่นะครับท่านครับวันนี้นี่ก็ตัดสินใจเข้าเรียนรู้นะครับเอ๊ะทำไมคนป.4ทำไมคนพิการทำไมคนหูหนวกคนตาบอดนะทำไมเขาถึงมีรายได้นะมากกว่าเราอีกล่ะเราทำงาน30วันนะมีวันหยุด2วันแบบนี้นะบางทีเราก็ทำโอด้วยอะไรอย่างนี้ครับรับงานไปทำด้วยนะทำไมรายได้เราแบบนี้แบบนี้แต่เขาเนี่ยนะครับพิการด้วยตาบอดด้วยแต่รายได้เขาแบบนี้แบบนี้เอ๊ะมันต้องมีอะไรดีๆแน่ๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนปุ๊บเรารู้ทันทีเลยว่าการสร้างเครือข่ายเป็นการสร้างคนนะเป็นการสร้างคนเป็นการสร้างคานเป็นสร้างผ่อนแรงให้กับเราว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดหลอดไฟเราดับเนี่ยนะเรามีหลอดอะไรก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ทุกท่านครับเราต้องขอบคุณไฮเวิร์นช็อปอย่างมากเลยครับที่มีแพลตฟอร์มอัจฉริยะและแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดนะฮะที่ทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ระดับไหนไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะจบระดับใดนะฮะความรู้สูงต่ำดำเตี้ยไม่ได้เป็นอุปสรรคกับไฮเวิร์นช็อปไม่ได้เป็นอุปสรรคกับระบบเลยขอให้เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือนะแล้วตอนนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในโลกนะแพงขนาดไหนก็ซื้อสินค้านะครับโทรศัพท์นี่มีตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนนะฮะนี่เรื่องจริงนะเพราะนั้นนี้เราทำธุรกิจเนี่ยนะฮะเราใช้หลักพันทำนะเราก็สามารถเป็นเศรษฐีได้นะเอาละครับทีนี้เรากลับมาดูในเรื่องของการสปอนเซอร์ครับทุกท่านครับการทำงานที่จะส่งผลเป็นคานผ่อนแรงให้กับเราก็คือการสร้างเครือข่ายนะย้อนกลับไปดูครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมคนที่เปิดใจของผมเนี่ยก็คือคนพิการตาบอดนะเป็นทหารถูกระเบิดนะแล้วก็เสียขาเสียแขนเสียดวงตาสองข้างแต่เขามีความวิริยะอุตสาหะในการไปแนะนำคนตาดีมาทำงานเขาไม่มีรถเขาแนะนำคนมีรถเข้ามาทำงานเขาไม่มีความรู้เขาแนะนำคนที่มีความรู้เข้ามาทำงานในองค์กรของเขานะฮะประกอบไว้ได้ตั้งแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกรรมกรก่อสร้างคนทำนาคนเพาะเห็ดจนกระทั่งเป็นครูระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและก็ระดับด็อกเตอร์แล้วก็เป็นแพทย์หมอเต็มไปหมดในองค์กรของคนคนนี้รวมถึงเป็นนายทหารนะที่อยู่สัตหีบด้วยแล้วก็มีนายทหารที่อยู่ลพบุรีด้วยนะอยู่โคราชด้วยโอ้ทำไมล่ะทำไมเขาถึงนะมีองค์กรของเขาเยอะแบบนี้นะแล้วทุกคนขึ้นไปเนี่ยทุกคนจะกล่าวขานนะตอบพูดเสมอว่ากับผมเนี่ยนะรู้จักธุรกิจจากคนพิการตาบอดแล้วเขาพูดอย่างสง่าผ่าเผยไม่มีตะกิดตะขวงใจว่าวันนี้เนี่ยเขาเป็นหมอเขาอ่านข่าวช่อง7เขาอ่านข่าวช่อง3แต่เขาสามารถพูดได้ว่าเขารับการสปอนเซอร์จากคนคนนี้นะให้เกียรติและยกย่องคนคนนี้เสมอๆเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไปเห็นไปฟังไปดูไปได้เห็นกับตัวเองเนี่ยจึงมั่นใจว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจเน็ตเวิร์กหรือการสร้างเครือข่ายคือการสปอนเซอร์ครับการสปอนเซอร์มี2รูปแบบในโลกนี้นะมี2รูปแบบนะไม่ว่าจะจบมาระดับไหนยังไงก็แล้วแต่มี2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเชิงลุกเชิงลุกนี่คือเรียนรู้นะผมเรียนรู้จากอัพไลน์เรียนรู้จากครูบาอาจารย์จัดสินใจใส่กระเป๋าขับรถออกไปนะเอาผลิตภัณฑ์ใส่กระเป๋าไปนะไปทำการสาธิตไปวนไปปิดสปอนเซอร์นั่นเขาเรียกว่าเชิงลุกเรียนวิชาให้หมดเชิงลุกแล้วก็เรียนวิชาในการตอบข้อโต้แย้งทั้งหมด 108,000 ประการข้อโต้แย้งอุ้ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีรถฉันไม่มีเพื่อนฉันไม่มีความรู้ฉันสูงเกินไปฉันจบด็อกเตอร์ฉันไม่ทำอายคนเจอเยอะแยะไปหมดครับพี่น้องครับนะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องขนขวายศึกษาเรียนรู้ในการรอคิดกับอาจารย์ครูบาทั้งหลายแล้วนำสิ่งเหล่านี้เขาค่อยไปต่อยอดเขานะวันนี้เราไม่ได้ไปเชิงลุก
แล้วก็ไปว่าเขาโง่ไม่ทำกับเราธุรกิจดีขนาดนี้โง่อย่าคิดห้ามคิดนะห้ามคิดนะแต่คิดได้แต่ห้ามพูดเด็ดขาดนะเราจะเสียเพื่อนทันทีเลยนะทุกครั้งที่เราไปทำธุรกิจในการติดสปอนเซอร์เชิงลุกเนี่ยเราจะต้องจากกันด้วยคำเปิดเสมออย่าปิดกั้นตัวเองโอเคไม่เป็นไรเพื่อนโอเคไม่เป็นไรครับด็อกเตอร์โอเคไม่เป็นไรจ้านะวันนี้เดี๋ยวยังไม่สะดวกคุยยังไม่รู้นี่นั่นเดี๋ยววันหน้าขอมาทานน้ำเดี๋ยวเรามาผัดข้าวผัดกินกันเดี๋ยวเรามาตำส้มตำกินกันเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะจ๊ะเอาอารมณ์ดีๆเรามาคุยกันเดี๋ยวอาจจะมีนู่นมีนี่มาทำกินกันนี่ครับคือการจ่ายด้วยการเปิดแต่ถ้าเราไปว่าเขาโน่นนี่นั่นฝุ่นฟันออกไปจบแล้วครับปิดตัวเองครับนะนี่คือการสปอนเซอร์ในเชิงลุกครับท่านครับและสิ่งที่สำคัญตามมาถ้าเรายังทำเชิงลุกไม่ได้แต่อยากรวยอ่ะนะอยากขับเบนซ์นะอยากจะเป็นคนสำเร็จในธุรกิจเนี่ยทำยังไงครับเชิงลับครับเชิงลับห้องนี้ไงครับห้องคนล่าฝันไงครับห้องคนล่าฝันห้องสถานการณ์ของไฮเวิร์ดช็อปต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยที่ทางบริษัทได้ทำการเปิดตลอดเวลานะมีห้องคนล่าฝันมีอีกหลายห้องสภากาแฟมีจิตแพทย์สอนแล้วก็มีอื่นๆอีกนะฮะตามที่ผู้นำจัดกลุ่มประชุมนั่นเขาเรียกว่าเชิงลับครับท่านแค่เป็นนะสวิตช์ไฟเปิดปุ๊บให้ไฟติดก็คือไปบอกเพื่อนท่านโพสเปกท่านผู้มุ่งหวังท่านคนที่ท่านรักนะคนที่ท่านปรารถนาดีและอยากให้เขาได้เขาดีเขามีเขาเห็นแล้วก็เป็นมรดกนะให้กับลูกเขาอธิบายความก่อนนะก่อนจะพาเข้ามานี่เขาเรียกว่าเชิงลับครับนี่เธอเดี๋ยวเข้าไปฟังนะโปรเจกต์สุดยอดเลยโปรเจกต์ระดับโลกเลยอัจฉริยะด้วยนะสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำและสิ่งที่สำคัญคือตัวคนสร้างไม่อยู่แต่รายได้ยังอยู่เป็นอินฟินิตี้ชั่วลูกชั่วหลานชั่วกาลนานเทินดีไหมนี่ต้องคุยแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกับเพื่อนเราจะคุยกับคนอื่นๆเนี่ยนะเราจะต้องอธิบายความก่อนเข้ามาครับเข้ามาในห้องนี้นะวันนี้ห้องนี้เป็นไงครับมีคนพูดให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดรายการนี่สุดยอดเลยนะแต่ถ้าวันนี้อุ้ยเราใจร้อนนะครับกว่าจะได้คนมนุษย์เนี่ยไปเลยดีกว่านะงานศพงานบวชงานบุญงานแต่งสารพัดงานที่คุณไปเจอกันอ่ะคุณคุยให้ได้ไหมนะคนที่ทำให้ไม่ได้คือคนตายคนที่ตายนะคนที่เป็นอยู่เนี่ยยังกินยังเดินยังเหินยังนู่นนี่นั่นนะยังอยากรวยอ่ะทำได้ทุกคนครับนะคนที่ทำให้ไม่ได้คือคนที่ตายไปแล้วคุณอย่าไปชวนคนที่ตายไปแล้วนะอย่าไปปลุกสู่สารให้มาทำให้เขาตายไปแล้วเขาไม่อยากรวยไม่อยากดีไม่อยากมีอย่าไปคุยกับเขาเด็ดขาดนะต้องคุยกับคนที่อยากได้อยากดีอยากมีอนาคตทุกท่านครับทำไมผมถึงชอบเครือข่ายครับผมมีคำถามคำเดียวนะฮะในห้องนี้ผมไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าท่านจะตอบไม่ตอบแต่ท่านตอบอย่างนี้ว่าท่านคิดว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยอ่ะสูงที่สุดสำคัญที่สุดของประเทศน่ะมันสามารถโอนให้ลูกได้ไหมอธิบดีกรมกองอาจสามารถโอนให้ลูกได้ไหมนะผู้อำนวยการต่างๆโอนให้ลูกได้ไหมผู้ราชการจังหวัดโอนให้ลูกได้ไหมถ้าวันนี้โอนไม่ได้นะครับท่านลองมองกลับไปที่ตัวเราเองนะฮะตัวเรานี่แหละครับถ้าวันนี้เราเป็นอะไรไปเราสร้างคน4คนเอาไว้แล้ว4คนแตก16 64 100เป็น100คนน่ะนะท่านเป็นอะไรไปหรือคนที่สร้างเป็นอะไรไปอย่างเก่งเขาก็ไปสวดอภิธรรมกับท่านแล้วก็จุดไฟนะเป็นกรรมการหรือก็เชิญไปอะไรก็แล้วแต่นะจุดไฟส่งท่านขึ้นสวรรค์ไปเนี่ยท่านเชื่อไหมครับเขาไม่ตายตามท่านแน่นอนเลยท้ายที่สุดเขายังกลับไปสปอนเซอร์เชิงลูกเชิงลับยังหาคนอยู่วันนั้นลูกของท่านนะฮะเป็นอานิสงส์อันประเสริฐเกิดจากการคิดในวันนี้สร้างไว้ให้ทำเป็นของท่านเลยเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ไฮเวิร์ดช็อปเก้าอี้ตำแหน่งท่านวันนี้ไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรมันเป็นของท่านตั้งแต่วันที่ท่านจดลิขสิทธิ์วันนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความคิดมุมมองของผมมันแตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงตั้งที่ผ่านมานะครับแล้วตำแหน่งที่เราไปทำงานทุกวันนี้เนี่ยก็มีแต่ช่วงแจ้งยิงดียิงเด่นยิงไล่นะทำดีเกินหน้าก็ไม่ได้นะทำไม่ดีก็โดนทำดีก็ไม่ได้นะผมจึงตัดสินใจลาออกตั้ง30ปีที่แล้วผมไม่ยอมให้ปากกาด้ามละ5บาทอ่ะเซ็นชื่อสมพรย้ายไปนู่นย้ายไปนี่ย้ายไปนั่นลดขั้นเลิกแล้วครับผมตัดสินใจเลยทันทีเลย
นะเพราะผมรู้ว่าสายงานน่ะมันไม่สวยงามอย่างที่เราคิดหรอกนะครับวันนี้ใครจะรับราชการยังไงอยู่ตรงไหนผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมมั่นใจเหลือเกินว่ามันไม่สวยงามตามที่เราคิดแน่ๆผมย้ำเลยนะมันไม่สวยงามตามที่เราคิดเราฝันแน่ๆบนเส้นทางตรงนั้นลำบากกว่าเส้นทางตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครกดดันครับตรงนี้เป็นอิสระครับจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้จะตื่นเวลาไหนก็ได้แต่ตรงนั้นมันไม่ได้ครับงานของเราแล้วมันไม่ใช่ของเราครับแต่ใช้งานของเราและมันเป็นของเรามันขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างเป็นหรือเปล่าเราเข้าใจแค่ไหนครับเราเรียนกว่าจะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเราใช้เวลากี่ปีเราทนทุกขเวทนาความจริงของชีวิตขึ้นรถลงเรือไปเหนือท้องใต้นะเป็นเวลากี่ชั่วโมงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเราย้อนกลับไปดูในสิ่งที่เราเป็นตอนนี้นะว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าเราสร้างไว้เนี่ยลูกของเราหลานของเราและมันเป็นมรดกตกทอดครับสุดท้ายครับฝากข้อคิดให้คำหนึ่งครับว่าวันนี้เนี่ยนะอาชีพที่มั่นคงที่สุดรายได้ดีที่สุดก็คืออาชีพหมอครับอาชีพที่รักษาสุขภาพของเราครับวันนี้หมอมีโอกาสเป็นหมอเพราะเขามีความรู้ดีเรียนเก่งเกรดดีพ่อแม่ดีมีเงินนะแต่เพื่อนของเขาคนนึงเป็นคนท้องนาเลี้ยงควายไถนาเกี่ยวข้าวไม่มีโอกาสจะเรียนครับไม่มีสตังค์ครับนะครับถามว่าเก่งไหมนะเก่งครับแต่ไม่มีตังค์นะที่จะเรียนได้สู้เขาไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนครับก็กลับไปจับจอบจับขวานจับมีดขอนะทำนาทำไร่นะครับทำนาทำไร่ไปแต่ปรากฏว่าวันนี้เขารู้จักธุรกิจเครือข่ายเขาสร้างเครือข่ายขึ้นมาวันนี้หมอเรียนจบมามีได้200,000เขาก็มี200,000ครับเขาเป็นเพื่อนกันครับเขานั่งเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันปรากฏว่าเครื่องบินตกครับเครื่องบินตกครับวันนี้จึงสอบถามว่าคนที่จะได้รับมรดกลูกของใครครับคุณอยากจะเป็นลูกของคุณหมอหรือคุณอยากจะเป็นลูกของคนชาวนาคนนี้แล้วสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายที่เขามีรายได้200,000ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โชคดีครับกับการปิดสปอนเซอร์ของผมครับโอ้ขอบคุณมากนะคะโค้ชสมพรสอนศรีเป็นยังไงคะคุณกิตศักพรฟังแล้วไฟลุกไหมคะเป็นนักรบไม่ต้องกลัวบาดแผลนะคะการทำธุรกิจนะต้องสปอนเซอร์แบบเชิงลุกนะโอ้คำคมเด็ดขาดมากเลยนะของอาจารย์สมพรสอนศรีนะวันนี้แต่ละท่านนะคะเด็ดมากเลยนะแต่ละหัวข้อของวิทยากรแต่ละท่านนะคะต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณโค้ชทุกท่านนะคะที่มาให้ความรู้ในห้องคนล่าฝันของพวกเราในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็พวกเรานะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 19.00